ว้าวอะไรครับพี่เจ้ครับนี่ไงขาโอ้โหถ้าอะไรครับพี่เจ้ครับก็บอกว่าให้ดูผู้หญิงเนี่ยนะครับให้ดูไปที่ข้อเท้าเพราะว่าถ้าข้อเท้าเรียวสวยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบหุ่นดีหน้าตาดีแน่นอนใช่เลยนี่อังเคิลเขาใช้ได้เลยเนี่ยอังเคิลมันคือผมเนี่ยเขาเรียกแองเคิลนั่นเองครับอ๋ออังเคิลคือน้าหรือลุงหรืออาที่เป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมข้อเท้าเรียกอะไรนะแองเคิลแองเคิลแล้วพี่เต้ลองมองขึ้นไปนิดนึงครับ look at her calves นั่นเองครับมีลูกวัวอยู่แถวนี้นะเอาลูกวัวน่าจะเป็นพี่เต้นั่งนะฮะอยู่บนพื้นไม่ใช่ครับ calves ก็จะแปลว่าลูกวัวแปลว่าดูน้องก็ด้วยครับผมน้อง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 นั่นเองครับน้องโอ้ยน้องน้องโอ้โหอะไรครับหมายถึงว่าตายอ๋อตายจะตายเหรอครับไม่ครับตายคือขาอ่อนขาอ่อนแต่ผมนี่อ่อนเลยดูขาแล้วเงยมาแฮ่ผู้ชายด้วยการตายแล้ว Who is this guy ครับ Who's this guy น้าไม่รู้จักเขาเหรอครับ He's handsomeผมก็เริ่มไม่แน่ใจนะครับว่าสรุปพี่เต้น่าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนะครับสรุปแล้วคือเขาหล่อใช่ไหมครับคือพี่เต้ครับ whatever makes you happy ไม่ไม่ครับแต่ผมถามชื่อเขาไม่ได้ถามว่าพี่เต้คิดว่าเขาหล่อหรือเปล่าไม่ก็หน้าตาก็พอใช้ได้แต่ก็น้าถามว่าชื่ออะไรผมหล่อ he is handsome พี่เต้ครับครับ handsome ครับผม good looking หรือ handsome ครับผม handsome เนี่ยนะครับผมเป็นชื่อคนครับไอหมอเนี่ยเขาชื่อ handsomeแล้วเขาเป็นคนจีนนะนั่นแหละชื่อจีนใช่หยวนซุ่ยหยวนซุ่ยหยวนซุ่ยแต่ชื่อฝรั่งชื่อแฮนซันชื่อแฮนซันโอ้โหและรอบนี้แฮนซันดันมีถูกหลงรักกับปีศาจน่ากลัวมากครับเพราะวันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Hanson and the Beast โอ้รู้จักแต่ Beauty and the Beast ก็คือโฉมงามกับเจ้าชายอสูรนะครับ Song as old as time นะครับและนี่คือ Hanson and the Beast เนี่ยแหมนะครับอยากจะเห็นหน้าแล้วนะครับว่า Beast ของเราหรืออสูรของเรานั้นหน้าตาจะเป็นยังไงครับพี่เจ๊ครับอยู่ไม่ไกลนะครับ Not too far away นะอยู่ไหนหลังป้ายเนี่ยจริงครับคราวนี้บทสนทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยตอน2คนที่เขาสปาร์คกันแล้วปิ๊งๆขึ้นมานะผู้ชายก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมาชอบผมจริงเหรอชอบเพราะอะไรอ่ะคำตอบก็เลยมีอยู่ว่ายังมีบางอย่างที่หายากในหมู่มนุษย์นะหน้าตาดีเหรอความเมตตา You have a quality that is hard to find in mankind. I'm good looking. You have empathy and compassion. You have a quality ก็คือคุณนั่นเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆในเคสนี้คือคุณสมบัติครับพี่นาครับมีสมบัติด้วยคุณสมบัติเว้ยคุณสมบัติครับนะคือ quality เนี่ยแปลว่าคุณภาพตรงข้ามกับ quantity คือปริมาณแต่ในเคสเนี่ยแปลว่าคุณสมบัติได้เลยนะครับ so quality แปลว่าคุณสมบัติด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับ that is hard to find in mankindที่ยากที่จะเจอในชายหนุ่มที่ใจดีอย่างคุณแมนคือผู้ชายอย่างมนุษย์ kind แปลว่าใจดี mankind แปลว่ามนุษยชาติหรือคนทั่วไปครับอ๋อนะครับนะถ้าไม่มีเผ่าพันธุ์พวกเราอะครับถ้าไม่มีคนมาแปลนะครับก็นะฮะบางทีเราก็อาจจะแปลกันผิดได้อย่างนี้เหมือนกันนะฮะต่อไปนี่นะครับเขาเลยบอกว่า I'm good looking เป็นคนหน้าตาดีใช่ไหมนะครับผู้หญิงก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่อ่ะ you have empathy and compassion โอ้คุณนั้นนะครับมีทั้งเมตตานะครับเมตตาธรรม empathy นี่จะเป็นลักษณะของการเข้าอกเข้าใจรู้เข้าใจคนอื่นใช่นะครับ empathy ก็คือเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจนะครับรู้หัวอกหัวใจของคนอื่นนะครับและ compassion ก็คือมีเมตตานั่นเองนะครับซึ่งผมชอบนะครับประโยคนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับในยุคนี้คนก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องของเปลือกนอกหน้าตาดูดีมีทรัพย์สินเยอะแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรที่อยู่ภายในด้วยนะครับและถ้าอยากจะเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเพอร์เฟคเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มาเรียนภาษาอังกฤษกับพวกเราได้ในรายการ Movie Language ซีเดียภาษาหนังทางช่องโมโนทวีนายเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ป้ายโฆษณาเบลเลอร์ขนาดนี้นี่ใช้ไม่ได้เลยนะดูดิทาไปแป๊บเดียวเนี่ยวอร์ดหูดเนี้ยซิดสิวขึ้นเต็มเลย 2-3 เม็ดนั่นน่ะโอ้ยครับโอ้ป้ามันกงเล็บปีศาจจากข้างหลังป้ายนี่นะปีศาจอยู่ข้างหลังผมไปกันแล้วครับพี่แจ๊คสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com